ของหนูนะอะไรก็ได้ที่ไม่เหนื่อยมากค่ะแค่นั้นเลยค่ะไม่ซีเรียสไม่ต้องแบบโอเวอร์มากเป็นแบบหนูบอกไม่เอาดอกไม้เยอะนะมันแบบเสียดายเงินนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเอาไปทำอย่างอื่นดีกว่าอะไรเงี้ยไปสร้างบ้านทำนู่นทำนี่ดีกว่าพี่พิวคนฟันธงแน่นอนค่ะเพราะว่าหนูให้ผู้จ่ายตังค์ตัดสินใจค่ะความพร้อมความพร้อมเป็นศูนย์มีแค่โรงแรมอย่างเดียวค่ะแต่วันที่เหลือยังไม่ได้เตรียมค่ะชุดยังไม่ได้เตรียมออร์แกไนซ์ยังไม่ได้คุยยังไม่ได้คุยอะไรเลยค่ะให้ปล่อยให้ไปตามธรรมชาติไม่เดี๋ยวก็ปีหน้าเดี๋ยวก็เริ่มคุยแล้วค่ะน่าจะปีหน้าอะไรเงี้ยหนูง่ายๆค่ะหนูไม่เยอะง่ายๆเลยเรียบๆการแต่งต้องอลังการทุกข้อเลยไหมคะถ้าของหนูนะอะไรก็ได้ที่ไม่เหนื่อยมากค่ะแค่นั้นเลยค่ะไม่ซีเรียสไม่ต้องแบบโอเวอร์มากเป็นแบบหนูบอกไม่เอาดอกไม้เยอะนะมันแบบเสียดายเงินนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเอาไปทำอย่างอื่นดีกว่าอะไรเงี้ยไปสร้างบ้านทำนู่นทำนี่ดีกว่าเขาเป็นคนเวอร์อยู่นะถ้าเรื่องแบบถ้าเรื่องที่ให้เราอ่ะเขาเวอร์แต่ถ้าเรื่องที่แบบอย่างอื่นธรรมดาเนี่ยก็คือโอเคง่ายๆถ้าเป็นใครเป็นคนแกนนำมากกว่าระหว่างพี่พีทค่ะเป็นคนแกนนำในทุกเรื่องค่ะเขายกให้เขาหรือเขาเป็นคนแบบเป็นผู้นำอยู่แล้วหรือยังเราเป็นคนยังไงก็ได้อะไรก็ได้พี่พีเรื่องเลยพี่พีตัดสินใจเลยเราไงก็ได้หมดเลยจริงจริงค่ะก็เพราะเราบอกว่าเราไม่เอาดอกไม้หรือจะเอาไปลูกโป่งแบบสวรรค์แบบลูกโป่งแบบสวรรค์ไม่เอาค่ะก็มีข้อเสนออื่นให้มันใช่คือเราที่ภาพที่เราหาก็คือเรียบเรียบหมดเลยแต่สุดท้ายอ่ะถ้าหนูบอกว่าถ้าไม่เรียบเนี่ยก็เอาเวอร์ไปเลยมีสองอย่างเอาเรียบเถอะพี่พีคนฟันธงแน่นอนค่ะเพราะว่าหนูให้ผู้จ่ายตังค์ตัดสินใจค่ะพ่อแม่เราไม่ถามแต่จะเป็นแบบฝั่งพ่อแม่พี่พีทมากกว่าที่ถามว่าแบบยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยจะเป็นฝั่งเขาที่เตรียมตัวเยอะส่วนฝั่งเราก็คือแม่เที่ยวพ่อนอนไม่มีอะไรเยอะเราขายของหาเงินเหมือนเดิมอาจจะมีลดน้ำหนักตอนต้นปีแค่นั้นแต่ว่าอย่างอื่นก็คงไม่ได้ทำเราตั้งเป้าไหมว่าจะต้องเท่าไหร่ลงเท่าไหร่ไม่กดดันตัวเองจะได้สบายใจไม่งั้นการแต่งงานจะเป็นวันที่ทำให้รู้สึกว่าเราเครียดถ้าเราทุกอย่างต้องการให้มันเป๊ะอย่างเงี้ยที่เงินนะเหมือนเราเพิ่งรู้ว่าเนี่ย8,000,000เรารู้อยู่แล้วค่ะไม่ต้องมาบอกว่าไปแก้ผมตาวาวเลยนะรู้อยู่แล้วค่ะรู้ก่อนที่พ่อเขาจะบอกค่ะแต่แค่แบบแหมมันเพิ่มมาอีก18นั่นแหละตอนแรกรู้แค่70เอ้านี่โกหกอ่ะเนี่ยแค่นั้นเองก็ไม่เป็นประจัยค่ะเพราะว่าเราก็เลี้ยงด้วยตัวเองเนาะอย่างที่แม่เราบอกไว้ว่าเลี้ยงด้วยตัวเองทุกวันนี้ขนาดวันกงวันเกิดเราก็ยังขายของหาเงินเนาะไม่ได้แบบว่านอนสุขสบายอะไรอย่างเงี้ยอืม